งสุดท้ายในรายการไทยนิยมของเราวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้พบกับวงดนตรีในตำนานอีกบทหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการดนตรีไทยนั่นก็คือวงเพื่อนเมื่อสักครู่เราฟังเพลงงานวัดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รายการไทยนิยมของเราจะมีโอกาสได้ต้อนรับวงเพื่อนครับอิ่มเอมหัวใจสับไปรุ่นก็บอกว่าใจฟูมากเลยครับพี่อาร์มครับเริ่มจากบรรยากาศคึกคักสนุกสนานของงานวัดกันไปแล้วเราจะขาดเพลงนี้ไปได้อย่างไรนี่คือเพลงที่นำเอาเรื่องราวความเป็นไทยมาใส่ได้อย่างงดงามที่สุดกับบทเพลงที่มีชื่อว่าป้ากับปู่ครับแบบเพลงที่ผมชอบมากครับผมผมร้องตั้งแต่เด็กป้ากับปู่เอากู้อีจู้เอาป้าไม่อยู่เอาปู่ไปเที่ยวเจอกับของจริงกันเลยวันนี้ที่มีโอกาสได้อยู่ท่ามกลางศิลปินที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่ยุค80และนี่คือวงเพื่อนครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับพี่ๆนี่เขามีความสุขมีมิตรภาพที่ยั่งยืนจริงๆนี่แหละสมชื่อวงเพื่อนแล้วสุขภาพจิตที่ดีอย่างนี้พี่ใหญ่ของผมล่ะพี่แอดสุขภาพเป็นไงครับพี่แอดครับโอเคฮะมีความดันนิดหน่อยโอเคยังไม่ค่อยดันเยอะเท่าไหร่ตอนนี้พวกเราเนี่ยกลับมารวมตัวกันนะครับก็จะมีกุดกุ้งตรงสิทธิ์เนี่ยฮะแล้วก็มีพี่ตีพี่แอดพี่พนัทพี่เตะโชคดีครับแล้วก็น้องๆทีมอีก3คนนะครับคือคุณเบิร์ดคุณบีคุณป๊อปนะครับคุณเบิร์ดคุณบีและคุณป๊อปนะครับคือตอนนี้พี่แอดกำลังจะบอกว่าวงเพื่อนณวันนี้เนี่ยเราได้รียูเนียนกลับมาเป็นต้องบอกว่า friendship forever นะครับมิตรภาพถาวรแล้วกลับมารับงานทั่วราชอาณาจักรใช่ไหมครับพี่แอดใช่เพลงบางเพลงนี้เรารีวิวขึ้นมาใหม่เลย
ให้เข้ากับพศนี้โอ้ดีเลยคือทำมาตั้งใจทำให้เลยว่าเคยฟังเพลงนี้มาสมัยก่อนใช่ไหมครับอาจจะมีความสุขเอ๊ะมันพศนี้มันก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเพลงก็คล้ายๆกันทางเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันระดมมันสมองกันผมเชื่อว่าแฟนๆวงเพื่อนคงอยากจะเห็นวงเพื่อนเล่นแน่นอนตอนนี้พี่แอดบอกผมว่าอยากมีโอกาสนะครับในช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยนะครับที่แบบยังเล่นกันไหวอยู่แหละเอาพูดตรงๆนะครับแล้วก็อยากเล่นด้วยอยากไปเจอแฟนๆนอกจากเล่นยังไหวแล้วคืออยากจะเล่นมากๆอยากจะเล่นมากๆนะครับช่วยพาพวกเราไปเล่นหน่อยครับผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เลยดีกว่าสำหรับพี่ๆที่คิดถึงวงเพื่อนคุณผู้ชมที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีกับวงเพื่อนจริงๆผมขึ้นเบอร์ไว้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านในขณะนี้สามารถติดต่องานได้เลยแล้วผมเชื่อจริงๆเลยนะครับจากก้นบึ้งของหัวใจเลยว่าแฟนเพลงแฟนคลับที่รักดนตรีของวงเพื่อนมาตั้งแต่พ.ศ. 2527เป็นต้นมาเลยเนี่ยนะครับกับผลงานไม่ว่าจะเป็นชุดอโหชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นจากดวงใจนะครับโอ้โหเพลงฮิตมาจนกระทั่งถึงเพื่อนรีเทิร์นเนี่ยนะครับมีเพลงฮิตเยอะแยะหมดคือเพลงของเรานี่เยอะมากเราจะขนเพลงตั้งแต่ยุคแกรนด์เอ็กซ์ด้วยนะครับทุกอัลบั้มเลยขนไปหมดนะจะคุณชอบเพลงอะไรรับรองเราเล่นเพลงนั้นเลยว้าวขนไปเยอะเลยล่ะรวมทั้งเพลงสากลในยุคนั้นด้วยโอ้โหน่าฟังอ่ะแล้วที่เห็นพี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นอาการเจ็บป่วยตรงนี้ตรงนี้หน่อยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงมากเพราะพี่ๆก็แอบสัญญากันหลังกล้องแล้วว่าจะอยู่เล่นให้พวกเราฟังจนกระทั่ง120ทุกคนโอ้โหฟังดูดีมากมากนี่ดูพี่กุ้งนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราปิดท้ายรายการด้วยบทเพลงของวงเพื่อนอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกับวงเพื่อนอีกครั้งหนึ่งจะได้มาพูดคุยกันเพิ่มเติมยังไม่ไปไหนเราเลือกบทเพลงนี้ไว้ให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่หน้าจอช่อง3ในวันนี้บทเพลงนี้มีชื่อว่าป่านชะนีนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่พนัทจะเป็นคนร้องใช่ไหมครับเป็นเกียรติมากๆที่จะได้รับฟังครับผมคุณจิ๊บและวงเพื่อนลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้า 16:45 นาทีวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันในรายการนี้ไทยนิยมครับวันนี้สวัสดีครับพบกันครับสวัสดีครับครับป่านชะนี้เธออยู่ดีชะไหนหากเป็นนกฉันจะบินไปติดตามเจอดอกไม้หรือดวงดาวจะถามเจอความรักมากมายหวั่นใจนักเธอหากเห็นเสน่หาดุจกังหันของกาลเวลาเปลี่ยนไปผู้มีรักรักเขาบานปลีใบดอกโศกใจฉันบานความรักจากใจโชคตรูเปลี่ยนได้หลากฤดูเลี้ยวไปไม่ปานใครลานรับฟังข่าวคราวป่านชะนี้เธออยู่ดีชะไหนส่งความรักและคิดถึงไปกับดาวผู้มนมองร้องไห้ครวญกับเรานั้นแหละฉันเองผู้มนมองร้องไห้ครวญกับเรานั้นแหละเงาฉันเองเราเชื่อว่าท่านใดอยากจะขอเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดอะไรได้หมดเลยก็ให้มาขอพรจากองค์เทวดาที่นี่ระหว่างรอเนี่ยแค่เข้ามาเช็คอินก็รู้สึกว่าที่นี่ลมโกรกตลอดเวลานะครับแล้วก็บรรยากาศดีมาก
หมาะการพักผ่อนมากบรรยากาศดีมากพี่ซิมใช่ค่ะห้องนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวิวหลักล้านเลยทีเดียวใครลานรักฟังข่าวคราว